สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่วิชา Inside Music นะครับและอยู่กับมาสเตอร์ธีรเดชมั่นหมายนะครับโดยในคลิปนี้นะครับครูจะมาสอนร้องโน้ตเพลง Under the Spreading Chestnut Tree นะครับเดี๋ยวเราไปดูโน้ตเพลงก่อนนะครับในเพลงนี้นะครับจะมีทั้งหมด8ห้องด้วยกันนะครับโดยอัตราจังหวะคือ4-4นะครับเลข4ตัวบนคืออะไรเลข4ตัวบนคือแทนจำนวนจังหวะใน1ห้องเพลงนะครับโดยเลข4นะครับก็คือแทนว่าใน1ห้องจะมีทั้งหมด4จังหวะนะครับเลข4ตัวล่างนะครับก็คือแทนตัวดำครับแสดงว่าใน1ห้องจะต้องมีตัวดำทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงตัวอย่างก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ฟังเพลงตัวอย่างไปนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มร้องโน้ตเพลงกันนะครับโดยเราจะมาเรียนบรรทัดแรกก่อนนะครับโดยครูจะร้องให้ก่อน1รอบนะครับและนักเรียนต้องร้องตามครูอีก1รอบนะครับ1 2 3 4 do do re mi so mi re do ต่อไปตามนักเรียนครับ1 2 3 4ต่อไปเรามาดูบรรทัดที่2กันนะครับโดยครูจะร้องให้ก่อนนะครับ1รอบและนักเรียนต้องร้องตามครูอีก1รอบนะครับ1 2 3 4ฟาโซลาโดทีลาโซต่อไปครับตานักเรียน1 2 3 4ต่อไปนะครับคือบรรทัดที่3ครูจะร้องให้ก่อนนะครับ1รอบและนักเรียนต้องร้องตามครูอีก1รอบนะครับ1 2 3 4 do do ti sol la la sol ต่อไปตานักเรียนนะครับ1 2 3 4ต่อไปนะครับจะเป็นบรรทัดที่4นะครับโดยนักเรียนสังเกตไหมครับว่าบรรทัดที่4เนี่ยจะเหมือนกับบรรทัดแรกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะร้องพร้อมกันเลยนะครับ1 2 3 4 do do re mi so mi re do ครูขออีก1รอบครับ1 2 3 4Do do re mi so mi re do หลังจากที่เราร้องทั้งหมด4บรรทัดแล้วนะครับต่อไปเราจะมาร้องเต็มเพลงกันนะครับโดยฟังครูก่อนครับ1รอบและเรียนต้องร้องตามครูอีก1รอบนะครับ1 2 3 4 Do do re mi so mi re doฟาโซลาโดทีลาโซโดโดทีโซลาลาโซโดโดเรมิโซมิเรโดต่อไปตานักเรียนครับ1 2 3 4
็จบไปแล้วนะครับกับการสอนโน้ตเพลง Under the Spreading Chestnut Tree นะครับคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะครับกลับไปฝึกซ้อมทบทวนเพลงนี้นะครับและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ